แล้วถ้าไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆคุณก็เอาไปจีวิญญาณไงหรือไม่ก็คุณยังไม่ตายรอเล่นเฉยประชดอ่ะมันก็ต้องมีใครสักคนล็อกอินเข้า IG คุยแล้วก็โพสต์อยู่แล้วป่ะคำถามคือใครล่ะเราไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกบนโลกออนไลน์ใครเป็นใครใครทำอะไรอ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่เธอก็อย่าไปอ่านมากเลยยิ่งอ่านมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านพี่คะพี่คะจอดไหนคะมีอะไรหรือเปล่าเราแค่อยากรู้ว่าวันนั้นเรามาจบอยู่ที่กองขยะนี้ได้ไงอ่ะปกติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เปิดถึงกี่โมงอ่ะจำได้สิวันนั้นอ่ะพี่ยังเดินไปปลุกน้องอยู่เลยแต่น้องอ่ะโวยวายใส่พี่ไล่พี่ออกมาบอกว่าอย่ามายุ่งจะนอนพี่ก็เคืองนะสิพี่ก็เลยปล่อยเอาไว้โหพี่ครับแต่ยังไงพี่ก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กผู้หญิงนอนไม่ได้สติอยู่คนเดียวตรงนั้นป่ะครับแล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะก็อย่างน้อยก็โทรแจ้งตำรวจก็ได้นี่ขอโทษทีนะคะหนูคงไม่ได้ตั้งใจพอดีตอนนั้นหนูคงเมามากอะค่ะเลยอาจจะพูดไม่ดีไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะเอานะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เป็นไรเปล่าผมขอโทษครับก็จริงแหละพี่เองก็ทำไม่ถูกไม่น่าปล่อยน้องไว้แบบนั้นเลยแต่มันหงุดหงิดน่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พี่พอจะจำได้ไหมคะว่าหนูมาที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นอะพี่กำลังเก็บร้านเสร็จพอดีก็มีรถคันเนี่ยวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะเสียงดังมากเลยอ่ะโอ๊ยเมาหรือเปล่าเนี่ยรีบไปตายที่ไหนแสดงว่ารถคันนั้นพาหนูมาเหรอคะก็น่าจะใช่นะเพราะว่าพี่เห็นน้องก็ตอนที่รถคันนั้นออกไปแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นแล้วพี่พอจะจำลักษณะรถคันนั้นได้ไหมครับหรือว่าคนขับหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมครับรถคันเล็กๆน่าจะสีดำนะโอ้ยพี่มองไม่ทันหรอกน้องก็มันมาไวซะขนาดนั้นน่ะรถเพื่อนน้องหรือเปล่าหรือว่ารถรับจ้างน้องไม่ทะเลาะอะไรกับมันไม่ถึงได้ทิ้งน้องไว้แบบนั้นพอดีว่าหนูก็จำไม่ค่อยได้อะค่ะขอโทษที่ถามเยอะนะคะแต่หนูขออีกข้อเดียวตอนนั้นประมาณกี่โมงเหรอคะก็น่าจะ 4:00 นะเพราะว่าพี่เก็บร้านช่วงนั้นทุกวันนั่นแหละ